สวัสดีผู้กล้าหาญยินดีต้อนรับสู่นิทรรศการเรื่องแปลกเตือนไว้ก่อนนะว่ามันจะต้องทำให้คุณขนลุกสู้แน่นอนขนาดแม่มดน้อยซาบรีน่าก็ยังทนดูภาพเหล่านี้ไม่ได้เลยเอาล่ะถ้าพร้อมเข้าสู่โลกของความแปลกประหลาดกันแล้วก็เริ่มเลยภาพแรกจะพาคุณย้อนกลับไปในช่วง1900ที่เบลฟาสต์มันเป็นภาพผู้หญิง15คนที่เป็นคนงานในโรงสีผ้าลินินถ้านับกันว่าทั้งหมดแล้วมีกี่มือก็ควรจะได้30ใช่ไหมแต่ลองดูที่ภาพให้ดีๆคุณจะเห็นว่ามันมีมือพิเศษที่ไม่ใช่ของผู้หญิงคนไหนเลยอยู่ผู้หญิงทุกคนเรียงกันอยู่เป็นแถวโดยเอาแขนกอดหน้าอกและเอามือซุกไว้ใต้วงแขนมีแค่คนเดียวที่ไม่เหมือนใครนั่นคือผู้หญิงตรงแถวที่2เธอวางมือข้างหนึ่งไว้ที่สะโพกแล้วปล่อยอีกข้างไว้ข้างตัวเป็นคนที่ไม่อยากจะเหมือนใครเลยสินะแต่มือที่เหมือนมีกรงเล็บลึกลับนั่นไม่ใช่ของเธอนะแล้วก็ไม่ใช่ของใครเลยด้วยมันวางอยู่บนหัวไหล่ของผู้หญิงที่อยู่อีกฟากนึงในแถวเดียวกันและตรงนั้นไม่น่ามีใครที่เหลือมือมาจับหลังเธอได้แม้ว่าจะอายุเกินร้อยปีแล้วแต่ภาพนี้กลับปรากฏครั้งแรกบนอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่29เมษายนปี2016ผู้หญิงที่ชื่อลินดาส่งมันไปที่เว็บไซต์แห่งหนึ่งซึ่งเธอระบุว่าเด็กหญิงคนที่มีมือปริศนาอยู่ที่ไหล่มีชื่อว่าเอเลนดอนเนลลี่คุณย่าของเธอแต่ไม่เคยเปิดเผยเลยว่ามือนั้นเป็นของใครที่แปลกไปกว่านั้นคือไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าภาพนี้ถูกดัดแปลงในเชิงดิจิทัลเลยแล้วมือปริศนานี้มาจากไหนกันสมัยนั้นก็ยังไม่มีโฟโต้ช็อปด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าช่างภาพจะไม่มีทักษะในการแก้ไขภาพถ่ายสักหน่อยจะว่าไปแล้วการเพิ่มวัตถุแปลกปลอมลงไปอาจจะเป็นไปไม่ได้จะทำได้ก็แต่การลบวัตถุหรือบุคคลที่ไม่ต้องการออกด้วยการใช้กรรไกรตัดมันออกจากฟิล์มช่างภาพสมัยนั้นต้องวาดสิ่งที่พวกเขาต้องการให้อยู่ในภาพด้วยดินสอหรือถ่านหรือบางทีก็อาจจะรวมฟิล์มเนกาทีฟหลายๆอันเข้าด้วยกันเพื่อสร้างภาพหนึ่งภาพก็ได้มีอีกหนึ่งคำตอบที่เป็นไปได้เหมือนกันว่ามือปริศนานี้มาจากไหนแม้ว่าเทคนิคการถ่ายภาพแบบทันทีจะมีแล้วในช่วง1900แต่ช่างภาพบางคนยังคงใช้เทคนิคเปิดรับแสงนานๆเพื่อจับภาพในแต่ละช่วงเวลาอยู่ดังนั้นมันจึงเป็นไปได้ว่าในขณะที่กำลังถ่ายภาพผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังอาจวางมือบนไหล่เอเลนก่อนแล้วอยู่ๆก็ตัดสินใจเปลี่ยนมากอดอกเพราะงั้นภาพสุดหลอนนี้ก็อาจจะเป็นผลมาจากการเปิดรับแสงเป็นเวลานานๆก็ได้ดังนั้นก็สบายใจได้เลยว่าไม่ใช่เจ้าตัวนั้นมือปริศนาที่อาศัยอยู่กับครอบครัวอดัมที่มาร่วมจานอยู่ในภาพนี้ในภาพที่2ของเราคุณจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งถือร่างแสงวับๆเอาไว้ในมือของเธอจนอาจทำให้คุณเผลอเชื่อว่าเวทมนต์มีจริงแต่ขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวังเธอไม่ได้กำลังร่ายคาถา Expelliarmus อยู่หรอกนะผู้หญิงในภาพคือมาร์กเบโคเธอเกิดที่ประเทศฝรั่งเศสและภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเอวาแกเรียเธอมีชีวิตอยู่ระหว่างปี1886ถึง1943เธอเป็นร่างทรงนักต้มตุ๋นซึ่งอ้างว่าตัวเองมีพลังจิตที่ทำให้เธอสามารถสื่อสารกับผู้คนที่ล่วงลับไปแล้วได้และสามารถทำให้วิญญาณปรากฏรูปร่างได้ในขณะที่เข้าทรงในสมัยนั้นร่างทรงเหล่านี้จะมีวิธีปฏิบัติระหว่างเข้าทรงที่เป็นรูปแบบคล้ายคลึงกันโดยพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในห้องเพื่อแสร้งทำเป็นตั้งสมาธิจากนั้นก็จะใช้พลังของพวกเขาอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อโชว์อภินิหารคำว่าอภินิหารในที่นี้ก็คือปรากฏการณ์อันเหลือเชื่อที่หมายถึงการที่มีสสารในจินตนาการพุ่งออกมาจากร่างกายของร่างทรงแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นรูปร่างของใบหน้ามือหรือแม้แต่โผล่มาเป็นร่างของบุคคลที่เชื่อกันว่าฟื้นคืนชีพขึ้นมาเอวากาเคียเป็นหนึ่งในร่างทรงขี้โกงที่มักจะยีกระดาษให้เละๆและตัดภาพใบหน้าจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์เอามาสร้างเป็นอภินิหารปลอมๆนี้ภาพของเธอซึ่งถ่ายไว้ในปี1912โดยอัลเบิร์ตวอนเทรนก์โนซิงนักวิจัยด้านปรจิตวิทยาชาวเยอรมันเปิดเผยการแสดงของเธอในระหว่างที่เธอต้มตุ๋นผู้คนด้วยการเข้าทรงแต่ต่อให้รู้เรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าภาพนี้มันช่างชวนขนหัวลุกซะเหลือเกินสิ่งที่น่าเหลือเชื่อไปกว่าภาพนี้ก็คือความจริงที่ว่าเธอสามารถโน้มน้าวให้คนที่มีชื่อเสียงอย่างเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยล์ผู้เขียนซีรีส์ลึกลับของเชอร์ล็อกโฮมส์เชื่อว่าเธอสามารถเข้าทรงได้จริงแต่ก็ยังมีคนที่รู้ทันเพราะว่าเธอไม่สามารถหลอกนักเล่นกลลวงตาและกลหลบหนีอย่างแฮร์รี่ฮูดินี่ได้ซึ่งต่างจากเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยเพราะเขารู้ทันว่าการแสดงของเธอนั้นแท้จริงแล้วก็แค่กลอุบายของนักมายากลนกฮูกเหล่านี้ในภาพที่3ไม่ใช่นกฮูกของฮอกวอตส์นะและพวกมันก็ไม่ได้นำจดหมายเชิญให้ไปเรียนที่นั่นมาให้ด้วยภาพนี้ถ่ายในปี1920นอกโรงเรียนแมนเชสเตอร์แกรมมาซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1515โดยชายที่ชื่อฮิวจ์โอลแฮมและเขานี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมคนเหล่านี้จึงสวมชุดนกฮูกแปลกๆขณะที่เดินขบวนฮิวจ์โอลแฮมเกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์เขาไม่ใช่นักวิชาการสุดเนิร์ด
ม้จะเรียนทั้งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์มาตอนนั้นค่าเล่าเรียนถูกมากๆอย่างไรก็ตามเขาทำงานในวังและด้วยทักษะการบริหารของเขาจึงได้รับตำแหน่งสำคัญสำคัญและทำให้มีหน้ามีตากลายเป็นบุคคลที่ทรงพลังและก็มีอิทธิพลตำแหน่งใหม่ของเขาทำให้เขามีทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้นมามหาศาลซึ่งเขาใช้สร้างโรงเรียนในภายหลังคำขวัญโรงเรียนของโอแฮมซึ่งเขียนบนตราสัญลักษณ์ก็คือวลีภาษาละตินสเปเรออเดซึ่งแปลง่ายๆว่าควรกล้าที่จะฉลาดซึ่งโรงเรียนนี้ก็ยังคงใช้คำขวัญเดิมมาจนถึงทุกวันนี้แต่การเลือกนกฮูกมาเป็นสัญลักษณ์ไม่ได้สื่อถึงภูมิปัญญาอย่างที่คุณคิดนะนกฮูกบนตราของโรงเรียนแมนเชสเตอร์แกรมมานั้นถือป้ายที่มีคำว่าดอมอยู่ซึ่งถ้าคุณอ่านมันแบบเดียวกับตอนที่อ่านอีโมจิก็จะออกเสียงได้เป็นอัลดอมซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับชื่อของฮิวช์โอแฮมเลยและเมื่อคุณดูที่ตราประจำเมืองโอแฮมคุณก็จะเห็นว่ามันคล้ายกันกับตราของโรงเรียนมากมันถูกจงใจทำขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการออกเสียงคำว่าโอแฮมในสำเนียงท้องถิ่นนั่นคืออัลดอมดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงบิดาผู้ก่อตั้งของพวกเขานี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทั้งมาสคอตของโรงเรียนและของเมืองจึงเป็นนกฮูกเหมือนกันเพราะงั้นก็วางใจได้เลยว่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวและน่าสยดสยองในภาพนี้มาดูอะไรที่จะลงใจกันหน่อยดีกว่าหลังจากความน่ากลัวภาพที่4เป็นภาพของเด็กไร้เดียงสาที่มีสายตาสื่อออกมาว่าช่วยด้วยแต่ไม่ต้องกังวลนะบูกี้แมนไม่ใช่คนจับเขาหรอกสิ่งที่เขาเหมือนจะนั่งทับอยู่นั้นจริงๆแล้วก็คือแม่ของเขานั่นเองสิ่งนี้เรียกว่าการถ่ายภาพแบบต้องให้คุณแม่ช่วยซึ่งถือเป็นเรื่องปกติมากในยุควิกตอเรียย้อนกลับไปในปี1840วิธีเดียวที่ผู้คนสามารถถ่ายภาพได้ก็คือการใช้กล้องดาเกโรไทป์ซึ่งเป็นกล้องถ่ายภาพตัวแรกที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้ในงานเชิงพาณิชย์กล้องเหล่านี้มีเวลาเปิดรับแสงตั้งแต่หลายสิบวินาทีไปจนถึงหลายนาทีดังนั้นเราจึงต้องอยู่นิ่งๆตลอดเวลาเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนแต่ก็อย่างที่คุณรู้กันการบอกให้เด็กน้อยมันนั่งอยู่เฉยๆเป็นระยะเวลาหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและคุณไม่สามารถบอกให้เด็กโพสท่าได้ด้วยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องให้คุณแม่มาช่วยเด็กๆจะต้องถ่ายรูปโดยมีแม่ของพวกเขาอยู่ด้วยแต่คุณแม่ก็จะต้องถูกซ่อนไม่ให้ปรากฏอยู่ในภาพและวิธีในการทำแบบนั้นก็คือแม่มักจะยืนอยู่หลังม่านใต้ผ้าคลุมหรือผ้าห่มหรือว่าปลอมตัวเป็นเก้าอี้บางครั้งช่างภาพก็จะลบบางส่วนของภาพที่คุณแม่ปรากฏอยู่ออกไปนี่สินะความลำบากของคนเป็นแม่น่ะไม่ว่ายุคไหนก็เหมือนเดิมบางภาพถ่ายก็ออกมาค่อนข้างดีแต่บางภาพก็กลับเป็นเหมือนฝันร้ายวิธีการนี้ยังคงใช้กันมาจนถึงปี1920เพราะเมื่อกล้องทำงานได้เร็วขึ้นคุณแม่ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนตัวอีกต่อไปอย่างน้อยก็ตอนที่การโฟโต้บอมยังไม่ฮิตแหละนะ